เอาอีกทีเดี๋ยวตอนนี้ได้นำน้ำดื่มติดสกายอย่างโยมได้มอบผ่านมานะมอบผ่านมาประมาณ8 90แพ็คแต่ว่าอาตมาร่วมรับสกาย100กว่าแพ็คแล้วก็หลวงพ่อนั้นลงประภาคารวัดประตูต้นพึ่งได้รวมมาแห่ง100แพ็คชุดนี้แล้วก็เป็นน้ำที่เอามาจากลำปางเอามาช่วยซับน้ำตามันเกิดในพี่น้องที่ลำพูนผ่านด้วยทางของสมาคมผู้ไทยวันนี้ลงแก้วอายุจะซ่อนลงปานวันก่อนจะได้ช่วยกับอาหารน้องนุ่งขึ้นไป5,000บาทแล้วก็เป็นการน้ำมันไปอย่างที่ขอตัววันนี้ได้มาเสริมอีกฝั่งพระการนะเพราะว่าผมจะทำถึงวันพุธแล้วก็ละออมปฏิทินผมจะได้ต้องปิดตัวตอนนี้ครัวของเขาเป็นครัวเดียวกินเหลืออยู่เป็นข้อเดียวที่เหลืออยู่ในพื้นที่ข้างนอกนั่นเป็นทับกันละเพราะว่าตอนนี้ที่เป็นว่าเพื่อจะดูแลกันเองไปละก็ตอนนี้ยังมีออเดอร์อยู่3,000กล่องนะ3,000กล่องตอนนี้ก็เกินไว้3,000บาทแล้วก็กล่องละบาททำงานก็เอาคนเดียวขอบคุณก็จะทายาทยอมที่รวมกันบริจาคน้ำมาแล้วก็อาหารตอนนี้เราก็คงจะปิดละสำหรับการครับบริจาคสัญจรของเสียสมาทำอยู่แต่จะบริจาคน้ำถึงวันนี้ครับแต่จะบริจาคน้ำก็ไปถึงวันนี้ตอนอาหารช่วงนี้สมาก็จะพักไว้เลยก็จะต้องบริจาคอาหารน้ำอดพอละส่วนท่านท้ายอยากจะรวมบุญอื่นๆก่อนแล้วแต่ท่านท้ายน้องอยากจะช่วยเป็นก็ใช้จ่ายในการเดินตาเดินตังอย่างนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนของเรื่องน้ำดื่มแล้วก็อาหารเอาเก็บพักไว้ก่อนเนาะพักไว้ก่อนจนสถานการณ์ถ้ามีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็จะแจ้งบอกสถานีรถไฟครับนี่เฝ้าระวังเฝ้าระวังพายุลูกเขาต้องมาแค่ไหนอันนี้ก็ลูกหลานนี่นะน้องอ้ำบันติ้วเจ๊ซ้อนอันนี้ก็เป็นจิตอาสาที่ทำงานประเด็นนี้การจ้างงานสถานมาทำงานโดยความเต็มใจในจิตอาสาโดยมีความเต็มใจว่ายศน้องมีความโทษที่ต่อได้ถามหน้าสำนักตั้งแต่อาจารย์มาเดินที่โรงทั้งแรกเลยนะสองคนที่ก่อนวัดก่อนลงไปก่อนงานก็ต้องขอบคุณนะตั้งใจทำงานไปอาจารย์ท่านนี้ทุกอย่างก่อนรับนี้นักก็จะได้มาช่วยเลยจะพยายามหาตอนเกิดแล้วไม่เกิดตั้งใจทำบุญมันจะมีอันเกิดเนาะทำไมได้แบบนี้ก็อันนี้ผมประมาณได้ครับประมาณฝากเรื่องขอบคุณหลายๆใจเรือใหญ่นี่เรือยางผมรั่วโอเคเดี๋ยวไปว่ากันนะครับผมได้ครับขอบคุณครับครับเป็นยังไงครับเป็นนะต้องการเป็นคอนเทนต์นะเพราะต้องการนี่เหลืออีกครึ่งคันครับเดี๋ยวไปให้อีกที่นึงครับขอบคุณครับค่ะพี่ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับทุกดีทุกดีสู้ๆเด้อทำเพื่อชาวบ้านเพื่อประชาชนเดี๋ยวก่อนนะครับเข้าแล้วก็ไปกำหน้าเลยครับโอเคครับโอเคถามว่ามีเวลาเพียงพอมั้งเมื่อกี้ครับได้กันเลยครับห้องตัวขึ้นที่ครับวัดต้นพึ่งครับไอ้หน่วยงานสมาคมผู้ไปมีหนึ่งแก้วจะสอนครับนี่ก็ขนน้ำมาโอเคเนอะขอบคุณครับพี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะจะเดินทางไปดูพื้นที่ซึ่งตอนนี้พื้นที่ก็หันว่าวัดต้นพึ่งเนาะวัดต้นพึ่งเมืองง่าน้ำกำลังขึ้นโบกรถให้ลุงก็มาเข้าตามเพชรเข้าตามเพชร
ทำงานมันเหนื่อยตั้งแต่ปุ่นมาแล้วเหนื่อยตั้งแต่เชียงใหม่เขาเรียกก่อบางเต๋อมาในพื้นที่อย่างเอี้ยกู้ภัยเขาลงมาช่วยบางเต๋อมันก็มีติดลงไปกับไปซ่อนกันเนี่ยมีปัญหาหลายประเด็นแต่หน่วยงานนี่ก็เนาะคือเอาแน่พักซีร้อยนาแต่เลยมาหับเพื่อเข้าไปแต่มาหับก็ไปแจกนี่ผลงานของตุ๊กเกาThank you.
รถไม่นี่ก็ได้ไปขอเจ้าบ้านนี่นะน้ำกำลังมากันแม่อ๋อนี่ลงแล้วก็ฮะจะมาแฮมอยู่โอ้โอ้มาถ้าสุเทพมาตอนนี้มันจะลงน้ำปิงป่ะแม่อันนี้ห้วงมาหลายวันแล้วกะโอ้เฮาลูกลำปางมาแม่เอาอาหารกับน้ําเอาอาหารกับน้ํามาลงให้เขาพุ่นน่ะลงที่อันป้อมตํารวจศูนย์บริการประชาชนอุโมงค์เจ้าแม่เดี๋ยวมันผูกละอ่อนเขากับอันนี้ขึ้นบ่ถึงบนกะฮะวันก่อนถึงก็มื้อเอี้ยล่ะเฮ็ดลุมพุ่นน่ะอันพุ่นตําล่ะตําล่ะโอ้เดี๋ยวโอ้ตั้งพุ่นนี่ตําเนาะของเฮานี่ปลอดภัยบ้านนี่แม่อยู่ไหนฮะติโลครึ่งจอดค่ะบ้านหลังนั้นน่ะค่ะอ๋อหลังใหญ่บ่เล็กบ่เล็กบ้านแม่จะหม้อกระดูกน่ะบ้านแม่เลี้ยงนี่ละอ่อนอันนี้ก็โอ้อันจั่นเดียวนี่อันนี้เป็นอยู่ก็เจ้าของอยู่ก็อยู่ก็ฮะย้ายออกไปล่ะอ๋อแย่ไปอันนี้เปิ่นเป็นนั่นยังกูภัยกะเปิ่นมีอาหารอยู่ล่ะโอ้เดี๋ยวพอเปิ่นก่อนตั้งเพศน้ำมันน้ำหลายวันเนาะแม่น้อยเป็นจะขังแย่เนาะโอ้น้ำขังน้ำข้างร่วมกตัญญูจากกรุงเทพมหานครคู่อาชีพโอ้ตอนนี้ยังท่วมอยู่ยังจมน้ำอยู่ยังประจำการอยู่พี่น้องทหารก็ยังอยู่อันนี้สองตัวแล้วก็สองตัวเลยอ่ะท่านลูกไหนมาคะลูกลำปางมาโอ้ลำปางนะจ้ามาหลายรอบแล้วเอาน้ำมาลงให้เพื่อนเอาน้ำมาลงแหม300เตียนอย่างก็ที่สถานีตำรวจศูนย์บริการอุโมงค์เนี่ยเอาไว้หัน200น้ำของเปิ้ลเนาะจ้ะอันนี้มันขึ้นกี่วันมาแล้วนี่แม่ฮะเจ้าของบ้านรอบแรกไปแล้ว20วันเนาะแล้วนี่ประมาณ3วันแล้วรอบแล้วถนนน้ำกำลังลงข้างตาถนนกำลังวิ่งได้มาเห็นไหมครั้งแรกก็ไปมาหาสู่กันได้สบายโอ้โหแห้งได้วันเดียวนะแล้วก็นักประเก่าสบายเร็วมากเลยเจ้าท่านเจ้ามาที่นี่บ่น้ำเข้าบ้านเจ้ามาปุ๊บนี่นะ
ประมาณ4โมงอ่ะจากสุมาตก็ถึงเข้าแล้วท่านแล้วพอเมื่อคืนมาก็ไปเข้าบ้านอ่ะเจ้าหรือมันจะสูบตลอดหรอกจ้ะประเด็นนี้ก็ต้องการเพื่อนน้ำเก่าที่มันไหลเข้าออกจุกก่อนก็ถ้าน้ำมันซึมใหม่ก็มาตกแต่เขาบอกว่ามันแต่ตอนนี้ฝนบอกว่าน้ำลดลงแล้วนะแต่ห้ากว่าล้านไผ่ไหลมาเรื่อยๆเนาะมันไหลข้ามนะฮะโอ้ลำบากเนาะหลานเจ้าว่าหลานตั้งคุณในลึกล่ะที่บ้านเจ้าหลังบ้านทุบปุ๊บก็มีคลองน้ำก็ไหลขึ้นมาเนาะแล้วก็ไหลเข้าไปพ่อทุบกันตั้งอุโมงค์ของไหลมาแม่นเดี๋ยวในกระดานมงหนองจะคืนประกันมากันทั้งคู่ดันมาก็ดันเข้าตรงนี้อ่ะค่ะผสมกันอ่ะวนเวียนอยู่เต็มนี่เนี่ยพอแล้วถ้าใครอยู่บ้านพอนะก็คงไหลตรงนี้คือว่าบอกว่าอันแถม2วันอีกอ่ะมันน้ําจะขังนี่อีกอ่ะเรา2วันทันนะเดี๋ยวดูท่านนายกท่านนายกกําลังจะผ่านลงน้ําคงฮะท่านมาตามเหนียวท่านก็ได้ยินเนาะฮะบ่อู้แต่ว่าเพิ่นจะผ่านลงน้ําคงก็ดีใจตัวอ่ะมึงบ่กลัวหยังเพิ่นมึงอู้เจ้าเพิ่นจะเอาลงอันเพิ่นหยังก็ฝันน้ําคงเออนะโอ้เขาต้นเต้นกันว่าโอ้โครงการเพิ่นตาดีดูคนติดอันพิมพ์ขึ้นอีกอ่ะเนาะเพิ่นตาดีดูคนเพิ่นตาดีดูคนนั้นบ้านเฮาว่ามันเป็นหยังละเอียนะปลอดภัยหมดละแล้วเพิ่นได้หันไงเนี่ยอันนี้คือสภาพตอนนี้นะญาติโยมทั้งหลายสภาพที่ที่น้ําเนาะน้ําก็ยังขึ้นสูงอยู่นะถ้าอู้ถึงตอนนี้ขึ้นอยู่เรื่อยๆยังบ่ลดลงไปแต่ดีใจว่าตอนนี้พี่น้องทหารหันอยู่ด้วยพี่น้องชาวบ้านเนาะอันนี้ก็อยู่ด้วยกันเนี่ยกะเพิ่นอยู่ถึงวันนี้ครับวันนี้วันเดียวครับพรุ่งนี้ลงบางระกำที่โลกโอ้บางระกำเจออะไรทางนู้นไปเก็บกวาดมั้งไม่ครับน้ำประมาณฮะเพราะว่าตรงนั้นเป็นตัวรับน้ำต้องเอาเรือลงเพื่อเอาข้าวไปส่งให้ชาวบ้านมาจากไหนเองน้ำยมเหรอน้ำยมตรงนั้นเขาเรียกบางระกำโมเดลน้ำเก็บน้ำเก็บเป็นเองโอ้พี่น้องทหารที่มันได้พักไหนโอ้ทหารพระราชดีละมันได้เป็นทหารเปลี่ยนตู้เจ้ากับได้พักเลยพักเหมือนกันนะเจ้ากับบัฟลงพื้นที่ด้วยเปิดหลายวันละป้ากันเจ้ากับบัฟลงเอาซาลาเปาไปแจกเอาแลกกันกะเอาพัดสีเอาซาลาเปาแลกกันน้องกับน้องแดงจัดไปแจกจัดลงตั้งแต่เปิดอ่ะตั้งแต่เชียงใหม่มันอ่ะเชียงใหม่ตั้งศูนย์อยู่วัดไฟหินตั้งศูนย์อยู่ฮั่น2วันแล้วก็มาตั้งที่วัดมงคลวนารามนี่แห่ง2วันต้องเขาของหนูของหนูของของจิตอาสาล่ะกลุ่มหยังรอบที่2นี้ของน้องเป็นจิตอาสาส่วนตัวเลยเนาะค่ะต่อไปก็ทีมกู้ภัยอ๋อใช่ดีแล้วเป็นพอดเรื่องที่ว่าโอ้สาวลำพูนสาวลำพูนใจดีเออดีกะหลังบอกอาจารย์นี่มั้งกะถ้าทำบุญที่ไหนอาจารย์จะได้หอมไปจันจะเลยการทั้งวิทยุของคลื่นสีขาวแต่ว่ามันครอบคลุมภาคเหนือซับ8เวลาใด8จังหวัดฮะหลายเวลาตี3ถึงตี3ถ้าตอนเจ้าตี3ถึง 8:00 น.คลื่นสีขาวมันแล้วแต่จังหวัดนี่มันเปิ้นรับคลื่นหยังยังห้วยต่องซักวัดฝ่ายหิน104เนาะ104มาถึงเพิ่นนะ 104.550 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินมาถึงเฮาลำปูนนี่ฟังจากร้อยสี่ก็ได้ฟังจากห้วยต่องซักก็ได้ของลำปางก็ก่อนนี้ตอนนี้ก็ออกอยู่นี่ร้อยสี่จุดห้าศูนย์โอเคเนาะ